This is the Standard p o d c a s The Eye-opening for your ears. t SME Handbook p r e book, presented s e n t e d by ธนาคาร UOB สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ The SME Handbook by UOB นะคะซีซั่นที่4แล้วค่ะคู่มือเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของ SME นะคะอยู่กับเฟิร์นศิรทธายาสารพักดีค่ะ วันนี้ชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตสําหรับ SME กันสักหน่อยนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกทุกวันนี้พวกเราเนี่ยอยู่กับเทคโนโลยีจนชินแล้วนะคะแต่แน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะนิติบุคคลเองก็หันมาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อหาโอกาสในการทําธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในการบริหารจัดการต้นทุนหรือแม้แต่การเพิ่มประสิทธิภาพและการหาลูกค,ค้าใหม่ๆด้วยการใช้เทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดค่ะคําถามก็คือเทคโนโลยีที่มีอยู่มากมายนะคะเราจะนํามาใช้อย่างไรแต่ละเทคโนโลยีมีจุดเด่นหรือว่ามีข้อควรระวังในมิติไหนบ้างรวมถึงก่อนที่เราจะนําเทคโนโลยีมาใช้อะไรคือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของธุรกิจจริงๆเพราะว่าไม่เพียงแต่การนํามาใช้เท่านั้นแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการนํามาใช้ต่างหากที่จะทําให้บริษัทแล้วก็ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะ วันนี้จะชวนมาคุยแล้วก็เจาะลึกกันโดยเฉพาะในเรื่องของ e e p t t e h นะคะไม่ว่าจะเป็น Big Data ที่เชื่อว่าหลายองค์กรมีอยู่แล้วแต่เราจะใช้ Big Data เหล่านี้มาใส่ใน Machine Learning เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้อย่างไรนะคะวันนี้จะมาเจาะลึกพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็มีประสบการณ์โดยตรงพี่จะคอนซัลทให้กับลูกค้าเกี่ยวกับโลกของเทคโนโลยีเพื่อที่จะติดเทโบให้กับภาคธุรกิจนะคะกับคุณพัชระอรารยะกัน คุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปรูบิกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าคุณโบท๊ทค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณโบท๊ทอธิบายคําว่า Deep Tech ก่อนละกันว่า Deep t e ทคในความหมายของคุณโบท๊ทคืออะไรคะครับสำหรับผมเนี่ยดีฟเทคก็คือเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่จริงๆเราก็อาจจะเพิ่งถูกคิดค้นมาไม่นานแล้วก็มีการใช้กันในแวดวงที่ค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับแต่ว่ากําลังที่จะเริ่ม ประยุกต์เอามาใช้ในวงที่กว้างมากขึ้นตรงนี้เราเลยเรียกว่ามันดีฟคือมันลึกมีความลึกอาจจะมีความเฉพาะเจาะจงใช้กันอยู่ในวงแคบๆแต่วันหนึ่งเนี่ยพอมันเริ่มที่จะเห็นประโยชน์และสามารถที่จะแก้ปัญหาที่กว้างขึ้นได้แล้วก็ลดต้นทุนในการใช้ที่ต่ําลงได้ตัวดีเทคพวกนี้ก็จะเริ่มออกมาสามารถใช้ในตัวธุรกิจได้มากขึ้นเนี่ยครับอย่าง Big Data AI Machine Learning สามสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่า Big t e ท h ในวันนี้ได้หรือเปล่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคะครับ ในเรื่องของตัว AI เนี่ยวันนี้เราก็ยังเรียกว่าเป็นเป็นดีเทคอยู่นะครับเพราะว่าในศาสตร์ของ AI เองมีการคิดคน้นวิธีการใหม่ๆมีการคิดคน้นพวกอัลกอริทึมใหม่ๆที่อาจจะยังมีคนใช้กันน้อยเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยอาจจะการประยุกต์ใช้เนี่ยโฟกัสอยู่ในแวดวงที่ค่อนข้างแคบอย่างเช่นในการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีการใช้ AI ชค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในะอีกไม่นานนี่ในศาสตรของ AI เองก็จะมีการพัฒนา แล้วก็เอามาใช้ในวงกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดีฟเนี่ยความดีฟมันก็อาจจะลดลงไปเพราะมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เ,เอามาใช้ในวงที่กว้างมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังใช่แต่ไม่แน่อีกไม่กี่ปีเราอาจจะมองว่าเรื่องเป็นเทคโนโลยีทั่วๆไปแล้วอ,อันนี้คือเอไอคะแล้ว Big Data กับ c ม i n e l น a r n i n g ล่ะคะก็ Big Data ต้องบอกว่า Big Data เนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับที่มีขนาดใหญ่มากเดี๋ยวเราอาจจะต้อง define ของว่า3คํานี้มันต่างกันยังไง บิ๊กเดตเราพูดถึงจํานวนข้อมูลที่มีเยอะนะครับซึ่งซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะมีทั้งในมุมของความหลากหลายของข้อมูลปริมาณข้อมูลนะครับแล้วก็ความรวดเร็วของอการอัปเดตข้อมูลอะไรเงี้ยคือมีข้อมูลไหลเข้ามาเยอะมากๆเนี่ย รงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกเป็นคาแรคเตอร์ของคาว่า Big Data คือมีข้อมูลจํานวนมากซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่เข้ามาจัดการเรื่อง Big Data นะครับอย่างเช่นเรื่องของการจัดเก็บนะครับการจัดเก็บเนี่ยสมัยก่อนเราเก็บข้อมูลน้อยๆเนี่ยเทคโนโลยีมันอาจจะไม่ได้สําคัญมากแต่พอเราเก็บข้อมูลเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความสําคัญกนะ็คือว่าเราจะเก็บยังไงให้สามารถที่เรียกใช้ได้รวดเร็ว hmm. เก็บไงให,ให้มีความปลอดภัยใช่ไหมครับเก็บไงให้เราสามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้ง่ายนะครับแล้วก็คุณภาพของ พอที่เราไม่ต้องมานั่งสงสัยแหละว,ว่าออข้อมูลตัวนี้มันถูกหรือมันผิดนะหรือว่ามันมันจะทําให้เกิดปัญหาไหมเวลาเราเอาข้อมูลไปแอน l ลิ e ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของ Big Data ที่แปลว่าข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีกลุ่มหนึ่งก็คือในการจัดเก็บในการประมวลผลในการที่เราจะนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพะนะครับทีนี้ AI เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มีความเกี่ยวข้องกัน AI คือย่อมาจากคําว่า artificial intelligence นะครับก็คือปัญญาประดิษฐ์ในภาษาไทยซึ่งก็คือการที่เราสร้างความฉลาดขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือใช้อะไรก็ตามที่มนุษย์เนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมามไม่ได้เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ นะครับซึ่ง AI เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีจริงที่มีหลายศาสตร์หลายขแขนงในนั้นมากคือวิธีการสร้างปัญญาประดิษฐ์เนี่ยวิธีท,ที่ง่ายที่สุดคือมนุษย์กําหนดเลยว่าเวลาเราเจอเคสแต่ละเคสเราเจออินพุตแต่ละแบบเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยควรจะรีแอคยังไง mm hmm. อย่างเช่นสมมติว่ามีคนเดินเข้ามาแล้วบอกสวัสดีครับเราควรจะตอบสวัสดีครับกลับ mm hmm. ไปอันนี้คือมนุษย์กําหนดไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุด <c ough> เราเรียกว่า rule based AI แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีศาสตร์ใหม่ขึ้นมาที่ค่อนข้างจะเติบโตมากในช่วง5ปีถึง10ปีที่ผ่านมานะครับจริงๆริมันมีมานานมากกว่านั้นแหละแต่ว่าใน5ปีถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยที่ทาให้ศาสตร์นี้มันโตศาสตร์นี้เราเรียกว่า ml machine learning ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของ ai นะครับ machine learning เนี่ยก็คือการที่ทําให้ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะฉลาดขึ้นได้เรื่อยๆจากการเอาข้อมูลเนี่ย ไปไปเทรนตัวโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างเรื่องของ AI กับเรื่องของ Big Data ก็คือเรามีข้อมูลเยอะมากเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเทรนนะครับมาสอนไอ้ตัวแมชชีนเนี่ยให้มันฉลาดขึ้นได้โดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปนั่งสอนแล้วอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าวิธีแรกรูเบสเนี่ยคือมนุษย์ไปนั่งบอกเลยว่าเฮ้ยเจอแบบนี้คุณต้องตอบยังไงคุณจะต้องทํำยังไงซึ่งมันก็จะจํากัดอยู่ที่ความฉลาดของคนที่เป็นคนเขียนแต่พอใช้แมชชี ทำให้มันคล้ายๆกับเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมครัคือเรียนรู้จากสถานการณ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้มันฉลาดมากขึ้นแล้วก็ตรงนั้นแหละก็เป็นจุดที่ทําให้ไอ้ความฉลาดของตัว AI เนี่ยมันฉลาดขึ้นมาในบางเรื่องตอนนี้อาจจะฉลาดกว่ามนุษย์ด้วยอย่างเช่นที่เราเคยเจอเคสเรื่องของการแข่งโกะอ่าใช่ไหมครับ<ะ>ของการแข่งโกเนี่ยก็เป็นเคสที่ผมว่าทุกคนเนี่ยเริ่มได้เห็นแล้วแหละว,ว่า เกมเกมโกะเนี่ยซึ่งเป็นเกมที่มนุษย์เนี่ยต้องถือว่าเราเราไม่เคยคิดะนะครับว่าคอมพิวเตอร์จะมาชนะมนุษย์ได้เพราะว่าเป็นเกมที่ยากแล้วก็เป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากเขาบอกกันว่าตาเดินของโกะเนี่ยมีมากกว่าจํานวนอะตอมในจัก,กรวาลโอ้อ่าซึ่งมันเป็นเกมที่มีความซับซ้อนพูดง่ายๆคือถ้าจะจับแพทเทิร์นเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยมันทําได้ยากคือถ้าเป็นเกมบางเกมเนี่ยคอมพิวเตอร์มันฉลาดกว่าได้เพราะว่าคอมพ, game, อมพิวเตอร์สามารถคํานวณทุก hum, ตาเดินได้อย่างสมมติเราเล่นหมากฮอสอย่างเงี้ยมันมีตาเดินอยู่จํากัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแข่งกับคอมพิวเตอร์เนี่ยโอกาสที่คอมพิวเตอร์จะชนะเรามีสูงเพราะเขาเดินล่วงหน้าไปครบทุกตาแล้วเขารู้ว่าถ้าเราเดินอย่างเงี้ยเขาเดินยังไงให้ชนะแต่ในขณะที่โกะเนี่ยคอมพิวเตอรท์ทาอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจานวนตาเดินทั้งหมดอ่ะมันเยอะมหาศาลมาก สิ่งที่คอมพิวเตอร์มันฉลาดขึ้นได้ก็คือใช้เทคนิคนี้แหละก็คือ m a ช h ี n e l e a r n i n g ซึ่งในเทคนิคในรายละเอียดเนี่ยตอนนั้นที่ทางทีม e p m i ม d เนี่ยเขาเป็นคนทำไอตัวอัลกอริทึมตัวนี้เข้ามาเนี่ยเขาสร้างตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วลองไปเทรนนะครับโดยการไปแข่งกับคนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแข่งและเทรนไปเรื่อยๆจะได้รู้ว่าเอ้เวลาแข่งกับคนเนี่ยต้องเดินยังไงทำยังไงให้ฉลาดมากขึ้นอันนี้แหละก็คือเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ว่า มันมีเคสที่ทําให้ตัว AI เนี่ยนะครับฉลาดกว่าคนได้ในบางเรื่องนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมากกว่านี้อีกตรงที่ว่าในเรื่องของอุตสาหการรมเอไอเขากำลังพยายามจะตามหากันอยู่เนี่ยก็คือการสร้างความฉลาดที่มันเป็นความฉลาดในแนวกว้างนะครคือไม่ได้เปพาิจแค่เรื่องเดียวอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยเราบอกเล่นกบมันเรื่องเดียวแต่ถ้าทำไงให้อนาคตเนี่ยมันฉลาดแบบหลายๆเรื่องละด้วยด้วยตัวมันเองตัวเดียวเหมือนมนุษย์เหมือนสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เราก็ เราพูดก็ได้เราเดินก็ได้เล่นกีฬา,าเล่นดนตรีเราทําได้หลายอย่างอันนี้เป็นความฉลาดที่มันเป็นแบบครอบจักรวาลน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตามหากันนี่ก็คือเป็นที่มาของเมเื่อกี้ที่บอกว่า3ามคำว่า BIG DATA เป็นเรื่องของ Data AI เป็นเรื่องของความฉลาดส่วน Machine Learning ก็คือเอาไอเดต้เนี่ยมาสร้างความฉลาดเป็นแขนงหนึ่งของ AI ค่ะ ทีนี้ฟังแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเคยได้ยินสามคนี้ค,คุ้นหูมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเชิงของธุรกิจนะคะ SME หลายคนอาจจะยังไม่ได้หยิบมาใช้แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะเขาต้องหยิบมาใช้ยังไงจริงๆริงความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะตั้งต้นจาก Big Data เองมายังก a c มา n e l e a r n i n g เพื่อให้เขาได้รู้ว่าไอเอไอต้องทํางานยังไงเนี่ยสำคัญแค่ไหนกับโลกธุรกิจนับจากนี้ไปคะ่ะตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในโลกธุรกิจเนี่ยมันสูงขึ้นเรือ่อย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจไหนที่สามารถที่จะตัดสินใจได้ดีกว่าเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจได้ม,มีโอกาสที่จะลดต้นทุนนะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆก็มีข้อจํากัด นะครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถทําได้ดีเท่ากับเครื่องจักรเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มันมีจํานวนมากเงี้ยสมมติเรามีลูกค้าสักล้านสองล้านรายเนี่ยเราไปนั่งไล่ดูพฤติกรรมเขาเนี่ยเราวิเคราะห์เองเนี่ยมันก็ทาไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ความเก่งของมนุษย์แต่พวกเครื่องจักรเนี่ยมันทําได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําธุรกิจตอนเนี้ก็เลยมีธุรกิจทุกไซส์เลยที่เขามุ่งเน้นเรื่องนี้คือการประยุกต์เอาเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI เนี่ยไปใช้นะครับเพื่อทาให้ตัว พอตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เข้ามาหรือว่า,เ,าเรื่องของ operation ที่เขาสามารถ optimize เนี่ยเขาก็าอาจจะมีโอกาสทําได้ดีดีกว่าคู่แข่งมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามองกลับมาว่าในมุม SME เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นบริษัทที่ไซส์กลางไซส์เล็กนิดนึงเนี่ยตอนนี้ก็ต้องให้ความสําคัญเช่นกันเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนแรกเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเราแล้ว,ลวเราโดยโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับอย่างตอนนี้เราใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ย ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกอันมี AI หมด mm hmm. นะครับ AI แต่ละอันอาจจะฉลาดไม่เท่ากันอย่างอันที่เราอาจจะคุ้นชินกันมากๆเนี่ยก็คือเวลาเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยไอยสิ่งที่ขึ้นมาบนฟีดให้เราอ่านเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่จริงๆเราเขาเลือกมาให้เราก็คือใช้ AI เนี่ยแหละมาจับพฤติกรรมเราว่าปกติเราชอบอ่านเรื่องอะไรเราอ่านเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยเราอยู่กับมันนานไหม mm hmm. เราคอมเมนต์ไหมเรากดไลค์ไหมนะครับซึ่ง ข้อความที่ใส่เข้ามาตัว AI ก็ต้องแปลผลอีกว่าให้มันมันเกี่ยวกับหัวข้ออะไรกันแน่ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความฉลาดที่ตอนนี้บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ mm hmm. นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการแม้จะเป็นไซส์เล็กอยู่บ้างเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าพอเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาอยู่ในชีวิตเราทุกอย่างเนี่ยนะครับเทคโนโลยีพวกนี้ก็อาจจะ ค่อนข้างมีราคาที่ถูกลงด้วยเริ่มมีคนที่เป็น early adopter เนี่ยเข้าไปใช้งานถ้าเราไม่ได้ทํา แต่คู่แข่งเราทำเนี่ยเราก็อาจจะแข่งขันเราแพ้ได้นะครับอย่างเมื่อกี้เราพูดกันเรื่อง Facebook เนี่ยจริงเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็มีทูใช่ไหมครับในการที่เราไปลงโฆษณาได้ซึ่งการลงโฆษณาบน Facebook เนี่ยเราก็เลือก t a r ์เก็ตอ audience ใช่เราก็ทํานู่นทํานี่ได้ก็เป็นการใช้ AI ของ a c e b o o k นี่แหละในการทํา retargeting ในการทําให้เราโฆษณาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างสมัยก่อนเวลาลงโฆษณาเราอาจจะหวานแหลงไปเป็นร้อยๆอยคนหัวหนึ่งเราอาจจะโดนค่าโฆษณาไปสัก5าบาทอะไรเงี้ยลงไปละร้อยคน แต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรา t a r ์เก็ตได้แม่นขึ้นล่ะเราอาจจะ t a r ์เก็ตแค่20คนพอเราอาจจะจ่ายเงินเพิ่มจากหัวละ5บาทเป็นหัวละ6บาทแต่มันแม่นขึ้นสองเท่าสามเท่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจที่เขาเริ่มเริ่มรู้นะครับว่าเออมันมีทูอย่างเงี้ยอยู่ในตลาดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ดีขึ้น t a r ์เก็ตลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกว่า o o สเนี่ยตอนนี้มันเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเราแค่ต้องพยายามที่จะมองหามันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่เราบอกแหละทั้งทั้งศาสตร์ในเรื่องของการประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลก็คือเรื่อง Big Data เนี่ยไปจนถึงศาสตร์ของการสร้างปัญญาประดิษฐ์ตอนนี้เนี่ยเรามี Tool ที่มันใช้ค่อนข้างง่ายมากขึ้นแล้วมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ธุรกิจที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่ละไซส์กลางไซส์เล็กตอนนี้เราก็สามารถเข้าถึงพวกเครื่องมือเหล่านั้นได้ ในขณะที่เป็นคอนเซ็ป์เรื่องของการทําธุรกิจด้วยเนี่ยนะคะคุณโบ๊ทมองว่าตอนนี้ธุรกิจทั่วโลกนะคะเขานำ deep tech ไปใช้ในด้านไหนบ้างพอยกตัวอย่างในแต่ละอุตสาหกรรมให้ฟังหนได้ไหมคะทุกอุตสาหกรรมตอนนี้เอาเรื่องของ AI ไปใช้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้น AI ก็เป็นหนึ่งใน deep tech ที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจเยอะขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ แน่นอนว่ามีวิธีการใหม่ๆในการสร้าง AI ในในการใช้ Machine Learning เนี่ยมีเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแพทย์นะครับการแพทย์เองเนี่ยเขาก็เอา AI ไปใช้หลายอย่างมากๆเช่นการวิเคราะห์พวกภาพถ่ายจาก x อ็กซเนะครับเพื่อดูแพทเทิร์นต่างๆที่ที่จริงๆแล้วเ,เราอาจจะไม่ได้มีกําลังคนเพียงพอมาดูนะครับหรือว่าการคิดค้นพวกยาใหม่ๆ นะครับเพื่อโครงสร้างโมเลกุลที่ที่จะตอบสนองกับเชื้อโรคหรือมาเรง็งหรืออะไรต่างๆเนี<ม>่ยตอนนี้ก็มีเทคนิคเรื่องของการทําพวก Data Science เรื่องของ AI เนี่ยเข้าไปใช้อยู่เยอะนะครับวันนี้เราพูดถึงแบบพวกอุตสาหกรรมที่อาจจะดูซับซ้อนนิดน,นึงแต่ถ้าเราลองถอยกลับมานะครับดูอุตสาหกรรมที่เป็นทั่วๆไปใกล้ตัวเราเนี่ยทุกอันก็ใช้<ม>อย่างยกตัวอย่างค้าปลีกนะครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของค้าปลีกเนี่ยทุกวันนี้เราอาจจะไม่รู้ตัวว่า พวกซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเฟซ o ุ๊ Facebook ก็มี AI อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นหรอกหลายๆที่ในค้าปลีกอย่างตอนนี้เขามีพวก loyalty โปรแกรมใช่ไหมครับเวลาเราไปชอปช้อปปิ้งอะไรเขาเก็บข้อมูลได้นี่ว่าเราซื้ออะไรบ้างเราซื้อที่ไหนเราซื้อเราซื้อเยอะซื้อน้อยนะครับเราซื้อในช่วงเวลาไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็เอาข้อมูลไปวิเคราะห์ได้เหมือนกันว่าเขาควรที่จะทําโปรโมชั่นในลักษณะไหนนะครับเขาควรที่จะ cross s e l อะไรเราหรือแม้กระทั่งเราไปร้านกาแฟอย่าง Starbucks ตอนนี้ Starbucks เนี่ยก็มีบัตรนะครับบัตรสมาชิกบัตรเติมเงินอะไรก็ว่าไปเนี่ยซึ่งเขาก็เก็บเช่นกันนะครับว่าเราเนี่ยไปซื้อกาแฟในช่วงไหนนะครับหนำซ้ำเนี่ยเขาก็มีช่องทางที่ connect กับเราด้วยผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเขาสามารถทำ personalized offer personalized campaign ได้นะครับเพื่อทําให้เขาสามารถยิงมาปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็น offer ที่ตรงใจกับเราเราก็เดินเข้าไปซื้อเลยทันทีเราเอาคูปองมา redeem อาอะไรแล้วก็ ตรงนี้ก็เกิดฟีดแบ克ลูปที่กลับไปทําให้เขาเนี่ยอาจจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออาจจะไปทําเรื่องอื่นๆนะครับตัดสินใจเรื่องอื่นๆได้ดีขึ้นในอนาคตเพราะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมรีเทลที่ใกล้ตัวมากๆตอนนี้ก็มีการใช้กันอยู่เยอะอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของอเรื่องของภาคการผลิตนะครับอันนี้ก็มีใช้ a i อยู่เยอะมากๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทําพวก Demand f o r e c a s t mm hmm. นะครับว่าถ้าเราจะผลิตของขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยใน SKU ตัวหนึ่งเนี่ยเราควรจะผลิตเท่าไหร่เพราะผลิตเยอะเกินไปเนี่ยของเหลือ ผลิตน้อยเกินไปของขาดเราก็เสียโอกาสทางธุรกิจนะครับหรือว่าในภาคการผลิตเองเขาก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆที่ต้องไปออพติมัลส์อย่างเช่นเรื่องของการขนส่งใช่ไหมครับขนส่งเนี่ยเราควรจะให้รถของเราวิ่งไปในเส้นทางไหนบ้างนะครับควรจะมีกี่คันควรจะวิ่งไปแล้วไปหยุดมีสต็อปตรงไหนบ้างพวกนี้ก็ใช้ AI mm hmm. ใช้ m a c ช ine l e a r n i n g ด้วยเนยในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็ช่วยได้นะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายอะไรอย่างเช่นระดับของ Sa ฟ e ี y s ต o อกที่เราจะต้องเมนเทนไว้นะครับหรือว่า เรื่องของการตั้งราคาพวกนี้ก็มีมีตัวพวก AI เทคนิคพวกนี้เข้ามาช่วยเช่นกันนะครับอีกอุตสาหการรมหนึ่งที่ผมก็คิดว่าใกล้ตัวเหมือนกันแล้วก็มีการใช้กันเยอะใช้เรื่อง AI เยอะก็คือเรื่องของอุตสาหการรมการเงินนะครับการเงินเนี่ยตอนนี้เราก็พูดนถึงอย่างเช่นธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยเขาเองใช้ AI มานานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยก่อนเขาอาจจะใช้ในฝั่งหลังบ้านนะครับฝั่งหลังบ้านคือหมายถึงว่าการวิเคราะห์พวกความเสี่ยงอย่างสมมุติว่าเราเข้าไปกู้เงินเนี่ย กู้เงินครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องมีการคำนวณตัวสถิติตัวหนึ่งเราเรียกว่า probability of default ก็คือโอกาสที่เราจะผิดชำระหนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นเมทริกซ์ที่สำคัญมากๆในฝั่งธนาคารคือถ้าเรามีโอกาสเบี้ยหนี้สูงเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยกู้หรือถ้าเราอยู่ในระดับที่แบบโอเคเราอาจจะได้ได้เรทของดอกเบีย้ยที่ดีนะครับซึ่งพวกเนี้ย เราก็จะมีมักจะมีโมเดลคือในฝั่งหลังบ้านธนาคารเนี่ยทีมความเสี่ยงเขาก็จะมีการสร้างโมเดลตรงนี้ขึ้นมาก็ใช้เทคนิคพวกนี้แหละคือเรื่องแบบชินเล e ร์น i ิ่บ้างนะครับในการที่จะคํานวณตัวคะแนนตรงนี้ออกมาเพื่อให้เห็นได้ว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยมีความเสี่ยง แค่ไหนนะครับตรงนี้ก็ใช้กันมานานมากๆแล้วแล้วก็เทคนิคก็แม่นยำมากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยรเราก็เริ่มมีข้อมูลมากขึ้นนะครับรในสังธนาคารเราเราไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแค่ฝากถอนเดือนละครั้งเหมือนกับห้าปีสิบปีที่แล้วแลวแต่ทุกวันนี้เราจ่ายเงินอะไรผ่านระบบเพย์เมนต์ผ่านอะไรต่างๆเนี่ยก็บางทีก็ใช้แอปของธนาคาร,รบางทีเราก็ใช้ผ่านแอปอื่นๆที่เป็นพาร์เนอร์กับธนาคารบางทีเราก็มีข้อมูลบางอย่างที่เราอาจจะ ให้ธนาคารโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นว่าธนาคารเขาไปพาร์ทเนอร์เขาไปทำฟังก์ชันพิเศษเกี่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์อื่นๆเนี่ย เราไปรีดีมเราไปใช้พวกนี้ธนาคารก็ได้ข้อมูลเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้มันก็เป็นส่วนที่เข้าไปเสริมนะครับในการตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะว่าธนาคารก็เอามาใช้ในฝั่งหน้าบ้านได้ในการ cross sell <c oughs> พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆ <c oughs> ใช่ไหมครับในการทําพวกเมื่อกี้อย่างที่บอกคล้ายๆกับฝั่งรีเทลเลยก็คือทําพวก personalization <c oughs> นะครับว่าคนคนนี้เนี่ยเราควรที่จะให้อะไรเป็นพิเศษให้สิทธิพิเศษอะไรกับเขานะครับหรือว่า เราจะต้อง cross s ลผลิตภัณฑ์อะไรที่อาจจะตรงใจเขาเขามีโอกาสที่จะซื้อตรงนี้มันเยอะนะครับก็พวกนี้ก็เป็นอุตสาหากรรมตัวอย่างแล้วกันที่ที่ผมคิดว่าตอนนี้ AI เขาม่มีบทบาทเยอะแต่จริงๆแล้วต้องพูดว่าทุกอุตสาหากรรม,มแหละครับตอนนี้ที่ AI เริ่มที่จะถูกประยุกต์ใช้อยู่ครับค่ะ ถ้าเรามองในมุมของผู้ประกอบการนะคะเวลาที่เขาตัดสินใจอยากจะนำดิฟเทคเหล่านี้มาใช้กับธุรกิจของเขาเพื่อที่จะทําให้เขาเหมือนติดเทอร์โบนะใหะ้ธุรกิจมันไปได้ไกลขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นบริหารจัดการต้นทุนได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาควรคิดนะคะวิธีคิดเฟรมเวิร์กของเขาเนี่ยก่อนจะตัดสินใจว่าจะนําอะไรมาใช้กับส่วนไหนของธุรกิจเนี่ยควรจะคิดแบบไหนคะคุณบสผมว่าสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เขาจะต้องเตรียมความพร้อม ในเรื่องของการใช้ระบบงานดิจิตอลก่อนนะครับคือถ้าเรายังไม่ได้ใช้ระบบอะไรที่เป็นดิจิตอลเลยเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือว่าเราก็จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับในการตัดสินใจเราก็จะไม่มีความคุ้นชินกับการใช้พวกเทคโนโลยีเหล่านี้ในการมาตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเนี่ยสิ่งที่ธุรกิจทําได้เลยก็คือว่าเปลี่ยน จากวิธีการทํางานแบบเดิมๆอย่างเช่นการใช้กระดาษ mm hmm. นะครับการใช้ก mm ัดฟีลิ่งในการตัดสินใจ mm hmm. พวกนี้เราค่อยๆเปลี่ยนมาใช้ระบบนะครับง่ายๆระบบบัญชีก่อนก็ได้ mm hmm. แล้วก็ตามมาด้วยพวกระบบ CRM ระบบที่จัดการกับลูกค้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบงานภายในพวกเอกสารเดี๋ยวนี้เราต้องบอกว่า มีซอฟต์แวร์จานวนมหาศาลเลยที่เข้ามาตอบโจทย์พวกนี้แล้วลราคาไม่แพงแล้ว<อ>นะครับเดี๋ยวนี้เป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ as a Service ด้วยเป็น Subscript i o n คือวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องลงทุนแล้วเราจ่ายเหมือนค่าเช่าะครับคือเรามีเงินเท่าไหร่เราจ่ายเท่านั้นนะครมียูเซอร์เท่าไหร่เราจ่ายแค่นั้นแล้วก็จ่ายไปรายเดือนแล้วเราเกล l e แล้วเราก็ค่อยเพิ่มพวกนี้มันก็จะเป็นสเต็ปแรกที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มเอาพวกข้อมูลอะไรต่างๆที่สมัยก่อนเราวิเคราะห์ไม่ได้เลยพออยู่ในกระดาษเนี่ยเราเอาไปทํางานใช้งาานะไไไม่ดด้้เเเลยขปจัก็บ อยู่ในระบบงานที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความคุ้นชินกับการใช้งานพวกระบบที่มันเป็นดิจิตัลมากขึ้นนะครับขั้นถัดมาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มใช้ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับอาจจะยังไม่ต้องใช้เรื่องของ AI หรืออะไรเข้ามาแต่เราต้องเชื่อก่อนว่า ข้อมูลเนี่ยมันไม่เคยหลอกเรานะครับเวลาเราตัดสินใจแบบง่ายๆที่สุดวิวธีการวิเคราะห์ง่ายๆเราอาจจะดูแค่สถิติย้อนหลังก่อนก็ได้ mm hmm. ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงอย่างเช่นว่าที่ผ่านมาสมมติว่าเราเคยมีกําไรกับเซกเมนต์ไหนเยอะๆกับลูกค้ากลุ่มไหนเยอะๆกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับที่เราสามารถที่จะไปขยายผลได้ไหม mm hmm. นะครับหรือว่าเราอาจจะออมองในมุมอื่นอย่างเช่นว่าต้นทุนตอนนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าต้นทุนส่วนไหนมันกําลังเพิ่มเพิ่มเยอะเป็นพิเศษเราจะไปโฟกัสอะไรไหม เรื่องของการตัดสินใจทางข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้เรียนรู้ยากนะครับมันเป็นวิธีการง่ายๆเลยก็คือเราก็ใช้คณิตศาสตร์แบบที่เราเคยเรียนนั่นแหละการหาค่าเฉลี่ยบ้างนะครับการติดตามดูย้อนหลังหนึ่งปี2ปีสปีหรือถ้าเราสามารถที่จะไปเปรียบเทียบกันในตลาดได้บ้างอย่างคีย์เมทริกซ์บางอย่างเนี่ยเราเปรียบเทียบกันในตลาดได้โดยเฉพาะพวกตัวเลขทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองหรืออะไรเอง,รอเ,องเราลองหาสัดส่วนมาเราก็จะเห็นพวกนันะ้นอันนี้คือวิธีที่เบสิก แต่ถ้าเราเริ่มที่จะอยากจะทําอะไรที่มันแอดวานซ์มากขึ้นตอนนี้เราก็ต้องเริ่มหาวิธีในการจัดเก็บข้อมูลพวกนี้ในรูปแบบที่เอาไปวิเคราะห์ต่อได้ง่ายเพื่อจะได้นําทูทีม่มาวิเคราะห์เนี่ยเอาเอามาใช้งานต่อนะครับซึ่งพวกธุรกิจต่างๆตัวน,นี้เราก็จะพูดถึงการรวมศูนย์ข้อมูลเข้าไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราอาจจะมีข้อมูลลูกค้าเราอาจจะมีข้อมูลของฝั่งหลังบ้านเราอาจจะมีข้อมูลของพาร์ทเนอร์เก็บกันคนละที่เลยเวลาประมวลผลเนี่ย มันไม่สามารถประมวลด้วยกันได้เพราะไม่เคยเก็บมารวมกันตรงนี้ในเชิงของ Big Data ตอนตรนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลที่มันเป็นถังตรงกลางนะครับอย่างเช่น Data Warehouse หรือว่า Data La k e นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในองค์กรที่ขนาดใหญ่หน่อยตรงนี้เขาอาจจะมีเทคโนโลยีพวกนี้อินเ e มเมนตอยู่แต่องค์กรที่อาจจะเพิ่งเริ่มในการทำก็อาจจะยังไม่มีซึ่งซึ่งผมมองว่าเป็นสเต็ปที่สำคัญเหมือนกันก็คือการนำข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกันและเก็บอยู่ในที่เดียวกัน เพราะว่าความเชื่อมโยงบางทีลูกค้าเนี่ยเราอาจจะเชื่อมโยงได้ไปถึงตัวผลิตภัณฑ์ไปถึงต้นทุนได้นะครับซึ่งพอเชื่อมเชื่อมโยงแบบนี้ได้เนี่ยการนําไปวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นนั้นการ invest ก็คือเราก็จะเริ่มจากพวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บข้อมูลก่อนนี่แหละแล้วก็อาจจะค่อยๆยขยับอย่างตอนนี้เราพูดถึงอีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือ data lake ก็คือการจัดเก็บข้อมูลอีกแบบหนึง่งโดยที่เราอาจจะไม่ได้จัดเก็บแค่ข้อมูลที่เป็น structure อย่างเดียวละคำว่า structure ในที่นี้คือหมายถึงเก็บข้อมูลที่เป็นในเชิงงงของตาราร ครับเป็นในเชิงตารางเนี่ยมันวิเคราะห์ง่ายที่สุดแต่เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีข้อมูลหลายๆแบบเนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่มันจัดเก็บได้แบบนั้นนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นข้อความยาวๆเนี่ยมันเก็บในตารางไม่ได้นะครับหรือว่าข้อมูลพวกที่เป็นลักษณะของรูปภาพไฟล์เสียงอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งสมัยก่อนเราไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะมันวิเคราะห์ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆวิเคราะห์ได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะจัดเก็บข้อมูลพวกนี้อยู่เช่นกันมันก็มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พวกนี้ก็คือ Data Lake เนี่ยที่ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะลองเอามาใช้ในการที่จะดึงข้อมูลต่างๆเข้ามาเก็บและรวมศูนย์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะค่อยไปสเต็ปของการวิเคราะห์ข้อมูลคือเรื่องของ AI หรือแม้กระทั่งวิธีเบสิกที่สุดนะครับก็คือถ้าธุรกิจเรายังไม่ได้มีความรู้มากๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้พวกซอฟต์แวร์ที่มันสาเร็จรูปก่อนนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเราใช้ระบบ c r m เนี่ยจริงๆแล้วระบบ CRM ก็คือ c u ก็คือ r Relationship m a n a g e m e n t เนี่ยเป็นระบบสําหรับการจัดก,การพวกข้อมูลเกี่ยวกกัับบลูคค้านะร ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฝั่งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้เองเนี่ยถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานหน่อยบางทีเขาก็จะมีโมดูลที่เราซื้อเพิ่มขึ้นมาได้ที่ช่วยในการตัดสินใจเช่นการทำ cross selling up selling อะไรต่างๆนะครับแต่ข้อมูลต้องพร้อมเมื่อกี้ต้องบอกข้อมูลต้องพร้อมก่อนถ้าเราแบบไม่เก็บข้อมูลอะไรเลยไม่ได้มีความเชื่อมโยงเลยเนี่ยไอตัว AI เราอุตส่าห์ไปซื้อมาไปซื้อซอฟต์แวร์โมดูลนี้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่นะครับไม่มีประโยชน์ช่วยถูกต้องค แต่ถ้าสมมุติว่าเราเราซื้อตรงนั้นมาอันนี้วิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งเนี่ยการทําอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทาแดชบอร์ดแดชบอร์ดก็คือการวิชวลไลซ์พวกข้อมูลเมื่อกี้ที่อาจจะอยู่ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาอยู่ในรูปแบบที่แมネจเมนต์เอาไปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เคยมานั่งพลอตกราฟนะครับอย่างอันอันนึงที่ผมเคยเจอเนี่ยง่ายๆเลยคืออย่างวิเคราะห์ความเสี่ยงเนี่ยนะครับสมัยก่อนเราอาจจะโอ้ไม่เคยมานั่งพลอตเลยว่าอะไรมาเทียบกัับออะะไรแแล้วมนจเจเ อย่างเราเคยเจอว่าในเคสที่ว่าในเรื่องของฝั่ง procurement อย่างเงี้ยการจัดซื้อเนี่ยถ้าเราเริ่มพลอตว่าพนักงานจัดซื้อคนไหนกับซัพพลายเออร์คนไหนเนี่ย,ยทำไมซื้อของเยอะจังใช่ไหมครับพลอตการาฟง่ายๆเลยยังไม่มีการวิเคราะห์เลยเราดูด้วยตาปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนเนี้ยที่ซื้อของจากเจ้าเนี้ยเยอะเป็นพิเศษอันนี้เราต้องเริ่มคิดแล้วว่าเขาอาจจะมีอะไรที่มันผิดปกติหรือ,รอเปล่าทําไมเขาต้องซื้อเจ้าเดิมเยอะจังแล้วทําไมมาจากพนักงานคนเดิมอาจจะมีมีโอกาสที่เกิดชุจริตได้พวกเนี้ย S <S ก็เป็นวิธีการ Visualize นะครับซึ่งการทำพวกนี้ไม่ไม่ได้ยากแล้วมีซอฟต์แวร์ที่เป็นพวกแดชบอร์ดซอฟต์แวร์เนี่ย <S <s <up> <rare> อยู่ในตลาดเยอะมากนะครับถ้าเราตัดสินใจยังไง tattoo, อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเรื่องของการ Feeling นั้นออกมาเป็นสมการที่มันสามารถที่เอาข้อมูลเนี่ยมา Map ได้นะครับทูสงต่างๆที่ที่ผมพูดถึงทั้งหมดบางทีอาจจะฟังดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้น <okay. S 1> นะครับจุดเริ่มต้นง่ายๆถ้าเราเข้าไปค้นหาข้อมูลใน พวกอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็มีคอร์สในการสอนวิธีการทําเรื่องพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะถ้าธุรกิจเรายัางสเกลไม่ใหญ่เนี่ยจริงแล้วเราสามารถทําเองได้ค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะครับหรือว่าอาศัยซอฟต์แวร์ที่สําเร็จรูปนิดนึงเข้ามา <c oughs> ช่วยก็ได้ทีนี้พอเราเห็นว่า Data สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มี Data ต่อให้ AI ฉลาดแค่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้นะคะทีนี้ถ้ามาถึงจุดที่เรารวม Data ได้แล้วนะคะจัดเก็บใช้ข้อมูลรับรอการวิเคราะห์ล่ะคะคุณโบต้องยอมรับว่าแต่ละธุรกิจ อาจจะมีลักษณะแตกต่างกันหรือแม้แต่ธรุรกิจประเภทเดียวกันก็มีข้อมูลที่เยอะมากเหมือนกัน mm. เขาจะหยิบเอาข้อมูลไหนมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธรุรกิจจริงๆตรงนี้มีในยะะสาคัญแค่ไหนหรือควรจะโฟกัสที่อะไรเช mm. ่นบริหารต้นทุนก่อนไหมเพิ่มยอดขายรู้จักลูกค้าหรือว่าขึ้นอยู่กับธรุรกิจยังไงบ้างคะผมเชื่อว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีแตกต่างกันนะครับ อุตสาหกรรมไหนที่เราบอกว่ามันมี d ดิเฟน a t ชันน้อยนะคะคืออุตสาหกรรมที่มันอาจจะแข่งขันกันด้วยราคาแน่อนอนว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือต้นทุนนะครับก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมที่มันเป็นพวก commodity นะครับเป็นสินค้าแบบทั่วๆไปที่เราไม่สามารถที่จะดิเฟน a t e ได้เยอะเนี่ยกลุ่มพวกนี้เราจะเน้นเรื่องของออ t ติม z เซชันเยอะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะก็จะใช้วิธีลักษณะที่เป็นออ t ติม z เซชันคือทำยังไงให้เราทำงานได้เร็วขึ้น ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้นทุนลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์ในรูปแบบหนึง่งแต่ถ้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมที่เขาอาจจะเน้นเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของ e customer experience กลุ่มนี้ก็อาจจะวิเคราะห์อีกแบบหนึง่ง mm hmm. ใช่ไหมครับในในส่วนที่ว่าจะทำยังไงให้ตอบโจทย์เพนเพอย i n ของลูกค้าได้ถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าเวลาเราออฟเฟอร์อะไรบางอย่างไปเนี่ยถ้ามันถูกที่ถูกเวลาโอกาสที่ลูกค้าซื้อมีเยอะขึ้น mm hmm. นะครับอย่างสมมุติเราบอกว่าเราขายของชิ้นนึงเนี่ย ขายอาหารเงี้ยถ้าขายช่วงที่เขาหิวและเขาอยากกินเรื่องนี้พอดีโอคนนี้ขายง่ายะนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโอเรารู้ว่าคนนี้ไม่กินผักแล้วเราไปขายพยายามไปขยันขยอขายผักมันก็ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ครัเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่และอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันแต่อุตสาหกรรมที่เป็นพวกคอมมอนิตี้อันนี้เราเราคงรู้ว่ามันดิเฟนเชนตลำบากก,ก็ก็ต้องไปเน้นที่คอสนะครับพวกนี้ก็จะแล้วแต่อุตสาหกรรมแล้วแต่ธุรกิจรวมไปถึงอยู่ที่โพสิชันของตัวธุรกิจด้วยว่า ตัวเราเองเนี่ยเราเน้นจุดเด่นของธุรกิจเนี่ยไปในทิศทางไหนคือเราเน้นไปที่การสร้างความแตกต่างหรือเราเน้นไปที่การสร้างประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าสมมุติเราเจอจุดเริ่มแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้อง คอนติเนียร์อปติมัลต่อไปเราไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเน้นความแตกต่างเราจะไม่อปติมัลส์ส้นทุนเลยจริงไม่ใช่เรายังสามารถทาตรงนั้นได้นะครับหรือแม้ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราอปติมัลส์ส้นทุนของเราได้ดีแล้วเนี่ยเราอยากที่จะหาวิธีนะครับในการตัดสินใจอะไรที่ทําให้เราเซิร์ฟลูกค้าได้ดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็มักจะเริ่มจากคาแรคเตอร์ที่มันแมทช์กับอุตสาหารกรรมนั้นๆก่อนค่ะ ประโยชน์ของการนำ Deep t e ท h มาใช้ต่อภาคธุรกิจที่เราเห็นชัดๆที่เกิดขึ้นแล้วนะคะในลูกค้าของเราด้วยนะคะแล้วก็ในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างคะแน่นอนว่าเรื่องของเทคโนโลยีโดยภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่ามีประโยชน์อยู่ละนะครับไม่ต้องพูดถึงแค่ Deep t e ท h หรอกในภาพรวมเนี่ยการที่ธุรกิจสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสที่ทําให้เราชนะคู่แข่งได้เพราะ,มะเมื่อกี้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเราลดต้นทุนได้ต่ําลง การที่เรามีความได้เปรียบทางธุรกิจตรงนี้เวลาเราไปแข่งขันเนี่ยการที่มีทุนนุนที่ต่ํากว่าแล้วก็มีบัตเจตในการไปลงทุนในเรื่องอื่นๆใช่ไหมครับหรือว่าการที่เราเข้าใจลูกค้ามากกว่าเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แม้กระทั่งว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งราคาถูกกว่าคนอื่นแต่ว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่าลูกค้าก็รักเรามากกว่าอันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานเลยของการพัฒนาทุกธุรกิจจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยก็ช่วยเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องดีเทคที่ อาจจะสร้างความได้เปรียบได้มากกว่าเทคโนโลยีอื่นๆก็เพราะว่าพอมันเป็นคําว่าดีฟเทคมันแปลว่าตอนนี้มีคนใช้อยู่อย่างไม่เยอะอม,มันลึกในเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งแปลว่าโอกาสที่เราทําแล้วเราจะดีกว่าอื่นเนี่ยอาจจะมีสูงกว่าสูงกว่าการใช้เทคโนโลยีทั่วไปเพราะเราใช้เทคโนโลยีทั่วไปอย่างมากเราอาจจะแค่ตามคนอื่นทำนะครับแต่พอเราพูดกันถึงดีฟเทคเนี่ยเราพูดถึงการลีฟฟล็อกนะครับการทาให้ธุรกิจเราอาจจะก้าวผ่าน สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ดีกว่าคนอื่น mm hmm. นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นความได้เปรียบแหละที่ถ้าสมมติเราโฟกัสในเรื่องดีเทคนะครับเราเราได้ลองได้เล่นและได้นํามาใช้อย่างที่ทําให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสชนะที่มากกว่าอาจจะมีโอกาสที่จะ disrupt วงการ mm hmm. ได้อาจจะมีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยจากเดิมที่มี market share อยู่น้อยอาจจะก้าวกระโดดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ มองหาเรื่องของการพัฒนาที่ก้าวกระโดดนะครับหรือต่อสู้กับพวก disruption เราต้องการที่จะก้าวกระโดดไม่ใช่แค่ทำ incremental เ<ห>นี่ย<ด>เขาก็จะเริ่ม explore นะครับโอกาสทางทเทคโนโลยีที่เป็น deep tech เพราะว่าเขาก็หวังแหละว่าจะทำในสิ่งที่คนอื่นยังไม่ได้ทำเชื่อเหลือเกินว่า SME ส่วนหนึ่งจะกังวลถึงเรื่องต้นทุนในการใช้ deep tech นะคะเพราะว่าแม้จะมี subscription นะคะแม้จะมีการที่ใช้งานในต้นทุนที่ต่ำลงเมื่อเทียบกัรอีกที่ผ่านมาแต่ว่า สัดส่วนที่เหมาะสมล่ะคะแนนนะคอนเซิลด้วยเนี่ยนะคะเราแนะนําเขาอย่างไรว่าการที่เขาจะเปิดธุรกิจของเขาเพื่อให้ก้าวกระโดดจากดิฟเทคเขาควรจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะพิสูจว่ามันไปได้ถูกทางรวมถึงเขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของเขาในอนาคตเนี่ยคะ่ะ ถ้าเราพูดกันในภาพกว้างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะต้องไปฟายจูนกันแต่ละอินดัสทรีเนี่ย <c oughs> ก็คือผมจะบอกว่าส่วนใหญ่เรา Get the Basics right ก่อ huh. นก็คือเราลงทุนในสิ่งที่มันเป็น No r ร g r e t อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเรายังเป็นกระดาษอยู่ <c oughs> อย่าใจเย็นๆอย่าพิ่งไปกระโดดไปโอ้โหดิฟเทคอะไรเลยเราเปลี่ยนจากเรื่องพวกนั้นเนี่ยให้กลายมาเป็นระบบงานที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรากระโดดข้ามขั้นไปเลยเนี่ยทุกอย่างมันก็อาจจะทําให้ให้เราไม่สามารถที่จะ realize ไอตัว Ben e f ฟ t จาก e p t e ทคที่เราไปไปใช้งานได้อย่างเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส,ส่วนที่ผมพูดคร่าวๆคือแป2สิบยี่ิบคือแปดิเปอร์เซนตจริงๆเราลงที่เรื่องที่เป็นเบสิกก่อนเราแก้ปัญหาพื้นฐานเนี่ยให้ดีก่อนยี่สิเปอร์ซนตเนี่ยเราไปลองกับสิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งไอ้ยสิเปอร์เซ็นตรงนั้นเนี่ยถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ้เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันมันมันเข้าเป้า,ามันถูกจริงๆไม่มีใครรู้เพราะอย่างที่เราบอกว่าถ้ามันเป็นดีพเทคมันเป็นเรื่องที่คนยังใช้น้อยอะ มันก็อาจจะไม่ได้มีเคสมาบอกเราเยอะนะครับซ,ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่เราต้องไปทดลองแล้วก็รีบปรับตัวคือถ้าสมมุติว่าเราทําวิธีนี้แล้วมันไม่ใช่เราเอาฟีดแบ็กนั้นกลับมากลับมาพัฒนานะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีใหม่คืออย่างที่เราเรียกวิธีการทํางานแบบนี้ว่าแอร์จาวนะครับก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยคล่องตัวเพื่อที่จะไปลดทดลองได้ในตลาดอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเ,าเอา AI มาทำเนี่ยสมมติเราเอา AI ไปทําเรื่องของพวก marketing แคมเปญทำอะไรเอ๊ะมันไม่เวิร์กตอนแรก เราลองพิจิตเอาเรื่องนี้ไปทาเรื่องอื่นไหมหรือเราเปลี่ยนวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ไหมเราอาจจะต้องมีการทดลองตรงนี้อยู่เรื่อยๆอจนกว่าเราจะเจอวิธีที่ใช่แต่เนื่องจากว่าเราลงทุนกับมันแค่ยี่สิบเรน์นี่ยตรงนี้เรามีโอกาสผิดพลาดไนดะ้เราต้องยอมรับความผิดพลาดนะครับแต่ส่วนที่เป็นแปดสจริงผมว่ามันคือพื้นฐานที่บริษัทเนี่ยก็ต้องลงทุนนะครับอย่างเช่นเรื่องของเมื่อกี้อย่างที่บอกการดิจิทัลไพวก process ต่างๆนะครับการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยนะครับของระบบงานเราเชื่อเลยว่าอนาคตเดี๋ยวมันจะมีการเนี่ยเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยเกิดขึ้นสูงขึ้นพวกเนี้ยเป็นเบสิกเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้เบสิกพวกเนี้ยแล้วเรากระโดดไปจนหมดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์จากพวกดิฟเทคมาได้อย่างเต็มที่แต่อีก20%นตตรงนั้นเราไปทดลองทดลองเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันเวิร์กไม่เวิร์กเราก็กลับมาปรับปรุงแก้ไขให้มันสามารถที่จะพัฒนาวิธีการให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ มีเคสสตัี้ของบริษัทที่เขาเริ่มจากดั้งเดิมนะคะธุรกิจแบบเดิมเลยนะเป็นกระดาษเป็นเปเปอร์เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดิจิไทส์นะคะจนกระทั่งมาสู่ดิฟเทคและประสบความสําเร็จให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเคสหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Netflix ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักดี <c oughs> แล้วก็ทุกบ้านคงต้องมีตอนนี้นะครับเน็ตฟลิกเนี่ยคนไม่ค่อยทราบราว่าแต่เดิมเนี่ยเขาไม่ใช่บริษัทเทคสตาร์ทอัพเขาเป็นบริษัทเทรดิชันแลมากๆเขาปล่อยเชา DVD. ่าดีวีดี ปล่อยเช่าแผ่น DVD นี่แหละที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครมีเครื่องเล่นและที่บ้านนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีการปรับรูปแบบธุรกิจนะครับจากเป็น DVD มาเป็นสตรีมมิงนะครับซึ่งคู่แข่งจริงๆสมัยก่อนที่ปล่อยเช่าเนี่ยมันก็จะเป็นพวกบล็อกบัสเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันเราอาจจะพบว่าบล็อกบัสเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ล้นะครับแต่ธุรกิจอย่าง Netflix เนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นสตรีมมิงเนี่ยสิ่งที่เราได้คือพอเราดิจิทัล เรื่องพวกนี้เราเห็นอะไรบ้างเรามีดิจิตอลฟุตปรินต์มากขึ้นคือเรามีข้อมูลลูกค้ามากขึ้นแหละว่าเวลาเขาจะาตัดสินใจจะดูหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาสครอลไปดูอะไรก่อนใช่ไหมครับเวลาเขาดูหนังอยู่เนี่ยเขากดสต็อปตรงไหนน,นะครับเขากดไลค์ได้ด้วยเขาบอกเราได้ว่าเขาชอบเรื่องนี้นะครับเขากดแบบไม่ชอบก็ได้นะฮะหรือว่าเขาเซฟเซฟไว้ได้ว่าเขาจะมาดูอันนี้ในภายหลังนะฮะมันเกิดเราเรียกว่าดิจิตอลฟุตปรินต์คือคือเราเห็นว่าลูกค้าเนี่ยทำอะไรได้มากขึ้น เพราะนั้นเราจะสังเกตได้ว่า n น็ fli x เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช่แค่บริษัทที่ทำสตรีมมิ่งทั่ว,วไปละแต่เขาสามารถที่จะหนึ่งสร้าง r ร c o m m e n d a t i o n ที่ตรงใจกับเรามากนะครับเราลองไปดูเลย r e c o m m e n d a t i o n ของเรากับของแฟนเราของเพื่อนเราของพ่อแม่เราไม,เมไม่เหมือนกันเลยะนะครับบางคนอาจจะขึ้นมาโหเกาหลีเลยบางคนอาจจะขึ้นมาเป็นฝรั่งเลยบางคนอาจจะมาแบบโหไทยไทยเลยนะครับเป็นไม่ได้หมดนะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราก็ทราบมาก็คือว่าที่ Netflix เนี่ยแม้กระทั่งเวลาเขาตัดสินใจจะลงทุนในหนังแต่ละเรื่องหรือว่าตัดสินใจที่จะซื้อลิขสิทธิ์หนังเนี่ยจริงๆเขาใช้ข้อมูลพวกนี้ครับในการตัดสินใจเพราะว่าเขาสามารถคำนวณได้เลยว่าเขาตัดสินใจแล้วเนี่ยโอกาสที่คนจะมาดูมันคุ้มค่าไหมกับเงินที่เขาต้องลงทุนไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจของ Netflix เนี่ยมันคือธุรกิจที่รีเลน์อยู่บนข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจเพราะว่า ท้ายที่สุดแล้วก็คืออะไรเขาคือลงทุนสร้างหนังเขาคือซื้อหนังแล้วเขาก็มาปล่อยอยู่บนแพลตฟอร์มที่เขาสร้างเสร็จแล้วแต่เขาจะทํายังไงให้ดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็คือเขาต้องเลือกให้ถูกแล้วว่าซเลคชันของหนังที่จะเข้ามานะครับมันเป็นซเลคชันแบบไหนเพราะเขาซื้อทุกอย่างไม่ได้ถ้าเขาซื้อทุกอย่างในโลกได้เขาก็ขาดทุนนะครับมันก็ต้องแน่นอนว่าต้องแม่นเซกเมนต์นะครับต้องแม่นเรื่องของต้นทุนว่าเขาซื้อได้ไม่เกินเท่าไหร่ต้องแม่นเรื่องของการเดลิเวอร์ตัว นะครับต้องออพติไมซ์ตรงนั้นได้ก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่า Netflix เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำไปแล้วนะครับจากเดิมที่เขาเก้าวมาจากธุรกิจที่เป็นเทรดิชั่นอลมากๆนะครับปัจจุบันก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละเป็นหนึ่งในเคสที่ผมชอบมากๆค่ะ ต้องยอมรับว่าเราเห็นข้อดีมากมายทีเดียวของเทคโนโลยีและ Deep t p t h นะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่คุณโบก,ก็พูดถึง Cyber Security หรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะตามมาเพราะว่าเหรียญมี2ด้านเสมออะไรที่ผู้ประกอบการควรระวังในการนําเทคโนโลยีหรือ Deep Tech มาใช้สําหรับภาคธุรกิจของตัวเองบ้างคะสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของพวกกฎหมายนะครับ<ม>ที่ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีผลเยอะ นะครับอย่างเรื่องข้อมูลเนี่ยพอเราพูดถึงข้อมูลเนี่ยตอนนี้เรามีพรบรข้อมูลส่วนบุคคล mm hmm. นะครับซึ่งจริงๆแล้วเพิ่งมีผลบังคับใช้ปีนี้เองหลังจากเลื่อนมานะครับสองรอบพรบรนี้เนี่ยก็มีการกําหนดค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าคนที่เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้ถูกกฎหมายนะครับเพราะพรบเนี่ยแน่นอนเขามาป้องมาช่วยในการป้องกันแหละนะครับไม่ให้เรานําข้อมูลนี้ไปใช้ อย่างผิดวิธีหรือว่าป<ม>้องกันไม่ให้เราจัดเก็บข้อมูลเนี่ยแบบที่มันไม่มีประสิทธิภาพและทําให้ข้อมูลอาจจะเกิดโอกาสในการรั่วไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็จะมีข้อกําหนดมากมายนะครับที่แน่นอนว่าเราเองต้องคอยมานั่งดูแหละว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อทําให้มันถูกกฎหมายเพราะถ้าเราทําผิดขึ้นมาเรามีความผิดทันที<ม>นะครับเขาสามารถที่จะมีทั้งบทปรับนะครับหรือว่าความเสียหายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่หนึ่ง นะครับที่มันอาจจะเสริมทําให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นสําหรับคนที่พยายามที่จะ apply เทคโนโลยี hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ big data แล้วก็ AI mm hmm. อาจจะต้องดูสโคบของกฎหมายตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับอันที่2ก็คือแน่นอนว่าข้อมูลเนี่ยพอเราเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิตอลแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าระบบที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเราเชื่อมต่ออ mm ินเทอร์เน็ตสะส่วนใหญ่นะครับโอกาสที่เราจะมีความเสี่ยง ต่อการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยก็จะมีะนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ผูกกับเรื่องกฎหมายนี้ด้วยแหละว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดการโจมตีแล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อาจจะมีเราเรียกว่าเป็นความเสียหายที่เราต้องชอดใช้ตามกฎหมายด้วยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือมันก็เป็นความเสียหายในเชิงของตัวความเชื่อมั่น ของลูกค้าเองของพาร์เนอร์เองหรือว่าเป็นความเสียหายทางตรงเลยคือเราอาจจะโดนขโมยข้อมูลที่มันเป็นความลับทางการค้านะครับที่ทําให้คู่แข่งเขารู้การตัดสินใจของเรานะครับหรือว่าอาจจะทําให้ระบบงานเราใช้ไม่ได้เลยต้องซ่อมต้องทําอะไรใหม่พวกเนี้ยก็จะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันจากการที่เราเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วเราไม่ได้จัดการเรื่องความมั่นคงปลอดภัยที่ดีนะครับของตัวระบบไซเบอร์ของเราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับแล้วผมก็เชื่อว่า อีกเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ทฝากไว้ในเชิงของสิ่งที่ต้องพิจารณาในการนําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ r s i s t t a n นของคนด้วยเช่นกันในองค์กรนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการจัดการเรื่องของคนให้ดีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยการนาเทคโนโลยีมาใช้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเกิดการต่อต้านและก็ทําให้จริงๆผลลัพธ์ที่เราคาดหวังว่าจะได้เนี่ยปรากฏอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าแทนที่แต่เดิมเขายังพอทํางานอยู่บ้างเขาอ,อาจจะไม่ทําเลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือที่เราใช้คําว่า change management mm hmm. ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมความรู้ให้กับคนให้เขามีโอกาสให้เขามีความสามารถเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นหรือว่าเรื่องของการปรับแรงจูงใจต่างๆนะครับให้มันเหมาะสมทําให้คนที่เขาอาจจะแต่เดิมไม่ได้มีแรงจูงใจเลยในการจะมาใช้เทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีแรงจูงใจมากขึ้น mm hmm. นะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ที่ทางผู้บริหารอาจจะต้องพิจารณาเช่นกันในแต่ละครั้งที่นําเทคโนโลยีมาใช่สุดท้ายนะคะอยากให้คุณบสฝากไว้ละกันสำหรับใครที่ฟังแล้วอยากจะนำ Deep t e ท h มาใช้นะคะในองค์กรของตัวเองนะคะเพื่อที่จะติดเทอร์โบให้กับธุรกิจด้วยอะไรที่เขาควรทำและไม่ควรทำบ้างคะเรื่องแรกที่ควรทำคือไปศึกษาก่อนเลย <c oughs> ผมเชื่อว่าตอนนี้ข้อมูลนะครับที่มีอยู่ในโลกของอินเทอร์นเน็ตเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะฮะแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ตอนนี้เนี่ย ทำได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถูกพัฒนามาจนกระทั่งว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายด้วยนะครับอย่างสมัยก่อนเราพูดกันถึงถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอเนี่ยเราต้องเขียนโคด้ดนะครับเราก็มีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เขียนโคด้ดอะไรอยู่เยอะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยโอ้เขาทําจนใช้งานง่ายบางทูสบางตัวเนี่ยเราแค่ลากเหมือนเป็นโฟลชาร์ดนะครับอัลกริทึมเนี่ยเราไม่ต้องเขียนโคด้ดแล้วเราเลือกเลยว่าจะใช้วิธีการแบบไหนในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแต่ละวิธีเราก็ต้องเรียนรู้แหละว่าวิธีไหนมันเหมาะกับข้อมูลแบบไหนแต่ว่ามันทําได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือคอสเรียนอะไรต่างๆเนี่ย ก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสนใจอันแรกเราต้องศึกษาก่อน mm hmm. อาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษาถึงขนาดว่าเฮ้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะแต่ต้องศึกษา mm hmm. เพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าตัวธุรกิจเนี่ยของเราเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้เรื่องอะไรได้บ้างนะครับและเทคโนโลยีแต่ละอันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องดิเทเนี่มันเข้ามาแก้โจทย์ตรงไหนถ้าเราไม่เข้าใจโจทย์ตรงนี้เนี่ย mm hmm. เราก็อาจจะ ไม่สามารถเลือกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเชื่อมมาอีกเรื่องที่2ก็คือว่าสิ่งที่ต้องทําอันที่2คือเข้าใจโจทย์ทางธุรกิจของเราให้ดีด้วยะนะครับซึ่งโจทย์ทางธุรกิจเนี่ยอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ถูกเราอยู่ในอินดัสทรีแบบไหนนะครับอย่างที่บอกว่าบางอินดัสทรีเรื่องของคอสสาคัญบางอินดัสทรีเรื่องของคัสเตอร์เอ็กซ์เพียร์เรียนสำคัญนะครับไม่ใช่แค่อินดัสทรีวิเคราะห์ตัวเราเองเราเทียบกับคู่แข่งจุดไหนที่เรายังอ่อนกว่าเขาจุดไหนที่เราทําได้ดีจุดไหนที่เรามีโอกาสในการออพติมาย นะครับแล้วก็เราก็เทียบกับเราในอดีตด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้เทรนด์ของเราเราเป็นยังไงเราแย่ลงทุกวันในเรื่องไหนเราดีขึ้นทุกวันในเรื่องไหนพวกนี้เป็นการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจเมื่อกี้พอเราเข้าใจเทคโนโลยีแล้วเราเข้าใจตัวธุรกิจแล้วเนี่ยสองมุมนี้มันจะมาบรรจบกัน mm hmm. แล้วบอกเราได้ว่าวันนี้ทิศทางที่เราต้องเดินเนี่ยเราควรจะต้องเดินไปในทิศทางไหนคือใช้เทคโนโลยีตัวไหนที่ถึงจะน่าสนใจแล้วก็มาแก้ปัญหาไหนพอเรามีโจทย์ตรงนี้เคลียร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ย เราจะใช้เทคโนโลยีแบบนี้จริงๆนะครับเราก็ไปทำรีเสิร์ชต่อเองว่าเราจะไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้อทูสอะไรเข้ามาหรือถ้าเราไม่รู้จริงๆบางเรื่องก็มีที่ปรึกษานะครับที่เราสามารถที่จะ,ะจ้างนะครับ<ม>เข้ามาช่วยในการไกด์เรานะครับในหลายๆเรื่องได้ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าเป็นเบสิคสเต็ปที่ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยสามารถทําได้นะครับไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ยากนักนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนว่าไม่ควรทำนะครับก็คืออยู่ดีดสตาร์ทมาปุ๊บไปใช้เงินซื้อมาเลย โดยที่ขาดความเข้าใจนะครับมันก็จะกลับกับเมื่อกี้นี้เลยคือเราอาจจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วผมเชื่อว่าเนี้ยมันเป็นคอมมอนมิสเทคที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องของ Deep Tech ดิฟเทคแหละแต่เกี่ยวกับเรื่องของ Digital ดิจิตอลทราน sformation ทั่วไปเลยที่ทุกคนมักจะมองว่ามันเป็นการใช้เทคโนโลยีแต่ไม่ได้มองว่ามันมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราอย่างไรหรือไม่ได้มีความเข้าใจความเชื่อมโยงของสองเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียเงินแบบเปล่าประโยชน์เยอะมากก็คือเราก็ไปซื้อซื้อทูเข้ามาสุดท้ายมันก็ ไม่ได้ใช้หรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ตอบ p riorit y ของตัวธุรกิจนะครอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างมากเลยนะครับถ้าตัดสินใจโดยขาดความเข้าใจเนี่ยอันนี้ก็จะนํามาสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ครับผม มีหลายองค์กรทีเดียวนะคะคุณบที่เชื่อว่าเริ่มกระบวนการแรกไปแล้วที่คุณบเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการเก็บ Data แต่ติดตรงใช้ข้อมูลนี่แหละคะ่ะ Data เยอะมากแต่ไม่รู้จะหยิบใช้ตรงไหนนะคะหรือแม้แต่หยิบใช้ปแป๊วไม่เวิร์กก็มีนะคะมีคําแนะนำอย่างไงบ้างคะคือเรื่องนี้เนี่ยผมผมอาจจะมองในมุมว่ามันเป็นโจทย์ทางธุรกิจมากกว่าโจทย์ทางเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่ที่เริ่มไปแล้วเนี่ย บางทีอาจจะต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของแผนธุรกิจของตัวเองดีๆนะครับว่า p r r o r i t y ของธุรกิจเราเป็นไรคือส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอก็คือว่าเรามีข้อมูลเยอะมากเรามีอุปกรณ์เยอะมากแล้วเราก็พยายามจะทําทุกอย่างอันนั้นคือกับดักเลยคือต้องเข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยเรามีเวลาจํากัดเรามีรีซอสจากัดแม้ทั่งว่าเาบางทีเรามีท o ูแล้วเรานึกว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยแต่คนเราอะ่ะ ที่เอา hmm. ทูส่วนนั้นไปใช้ก็มีอยู่จํากัด hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของ Priority หรือลําดับความสาคัญที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของเราก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสที่เรื่องของรายได้เรื่องของลูกค้าหรือเรื่องของรายจ่ hmm. ายรายจ่ายจะเป็นก้อนไหนที่ดูแล้วมันมีโอกาสที่จะอ p t i m i z e ได้ตรงเนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยต้องเข้าใจธุรกิจตัวเองแล้วตัดสินใจก่อนที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้ hmm. เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจแล้วเราพยายามทําทุกอย่างอันนี้เราจะไม่ได้อะไรสักอย่างเลย hmm. นะครับ ขอบคุณมากค่ะ จริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของตัว e e ฟเทคนะคะที่คุณบอสเล่าให้เราฟังก็คือความลึกนะคะความที่มีการใช้ในวงจำกัดนะคะแล้วก็เฉพาะจอจงซึ่งจะสร้างความได้เปรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะคะโอกาสที่มากขึ้นประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในท้ายที่สุดนะคะแต่ตั้งโจทย์ให้ถูกก่อนตั้งแต่แรกนะคะว่าเราเก็บข้อมูลเป็นแบบไหนเป็นดิจิตอลแล้วหรือยังการจัดเก็บการใช้ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งเบสิ ที่ทุกคนควรทําก่อนจะข้ามไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและหลังจากนั้นนะคะก็ต้องมาดูว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะเน้นส่วนไหนของภาคธุรกิจ Direction ของเรานะคะ Objective หรือว่าวิชั่นของธุรกิจจะไปทางไหนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะตีโจทย์ให้ชัดโฟกัสให้ชัดมากพอเราก็อาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ตรงจุดและท้ายที่สุดอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าประโยชน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนในด้านของข้อควรระวังนะคะที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับการนำ ดิฟเทคมาใช้ก็คือการใช้เงินโดยไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงในองค์กรน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ควรทําคือศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนแล้วก็เข้าใจของโจทย์ธุรกิจให้ถ่องแท้เพื่อที่จะตอบโจทย์นั้นให้ได้ผ่านตัวดิฟเทคดังกล่าวนั่นเองนะคะ ส่วนวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณโบ๊ทค่ะที่มาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นกับเรื่องของ Deep t p t h นะคะไม่ว่าจะเป็น Big Data นะคะสู่ AI ถึง Machine Learning นะคะก mm ับ hmm. คุณโบ๊ทคุณพัชระอารยะการกุลนะคะ mm hmm. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโปรบิกกรุ๊ปจำกัดขอบคุณและสวัสดีค่ะ คุณคือผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคาร UOB พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็น UOB b i ิ SMART เทคโซลูชันที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียว UOB b i ิ SUPER บัญชีเพื่อธุรกิจเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้ใจ่ายในการทำธุรกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB b i n s Call Center โทร0 2 3 4 3 3 5 5 5 The SME Handbook presented by Thanakan UOB The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears